หมดแล้วครับใช่หมดสัญญาแล้วครับใช่ครับแล้วยังไงคะต่อจะต่อไหมเอาไม่ได้คุยกันแล้วครับไม่ได้ต่อสัญญาครับก็เป็นฟรีแลนซ์ไปครับตอนนี้ก็เป็นสลับไปเลยใช่ใช่ใช่ไม่มีการพูดคุยจุดลงกันเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยครับใช่ใช่ใช่เหตุผลที่ตัดสินใจไม่ต่อดีกว่าหลักๆมาจากจริงก็ไม่ได้มีความจริงแล้วก็คือสำหรับผมแล้วเนี่ยช่อง3ก็เป็นเรียกว่าเอาจริงๆคือเป็นทุกอย่างของผมเหมือนกันนะเป็นอีกครอบครัวนึงคือการที่ผมมีทุกวันนี้ได้ก็หลักๆเขาเพราะว่าช่อง3แบบดูแลผมให้โอกาสผมอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงนี้ก็แค่มันก็เป็นเรื่องของอายุด้วยใช่มั้ยฮะเรื่องของอายุเรื่องของเรามีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ต้องทํามากขึ้นต้องรับผิดชอบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากไปลองอะไรแบบใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยรวมๆมันก็ประมาณนี้เองครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยหมดงานเพิ่งหมดครับอาทิตย์นึงวันนี้อะไรอ่ะวันนี้อะไรอ่ะวันนี้วันที่7ก็ประมาณอาทิตย์นึงอ่ะก็เพิ่งหมดสิ้นเดือนที่แล้วครับน่าจะตัดสินใจมันยากง่ายแค่ไหนครับความจริงแล้วก็มีคุยกับทางที่บ้านด้วยคุยกับผู้ใหญ่ที่ช่องด้วยอะไรก็เป็นออกมาประมาณนี้แต่ว่าคือเราก็เป็นฟรีแลนซ์แล้วก็คือถ้าทางช่อง3นะครับเขาแบบยังให้โอกาสผมหรือว่าอยากจะเรียกผมไปใช้ทำงานอะไรก็ยินดีเสมออย่างล่าสุดผมหมดสัญญามาแล้วแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันของสัปดาห์ที่ผ่านมาแบบทางเบลล่าจัดแฟนมีตอย่างเงี้ยแล้วก็คือเป็นช่องจัดอย่างเงี้ยก็แล้วแบบผมก็ไปเป็นเกสก็ไปทำได้ครับก็คือ15ครับ15ก็คือเข้าองค์การก็ใช่คือผมเล่นหนังเรื่องนึงแล้วก็เข้าช่อง3เลยครับผมว่าทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะก็คือหมายถึงว่าแค่เราก็เป็นว่าจากเคยมีสังกัดแค่ไม่มีสังกัดแค่นั้นเองครับแล้วก็อาจจะได้ไปเจอผมในช่องทางอื่นๆที่ไม่เคยเห็นมากขึ้นแค่นั้นเองครับแต่ว่าเรื่องของการทำงานเรื่องของการแพลนชีวิตผมก็ไม่ได้แพลนอะไรต่างจากเดิมเลยเพราะว่างานของผมก็ยังเป็นการแสดงเหมือนเดิมเป็นออกอีเวนต์ถ่ายโฆษณาอะไรก็ยังเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นชีวิตก็ไม่ได้แบบการใช้ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนใครไหนติดต่อมาอะไรยังไงไปถามว่าจีบความจริงก็ถ้าไม่ได้มีใครติดต่อมาเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ยังไม่ค่อยรู้อะครับก็ยังไม่ได้มีใครติดต่อมาเพื่อเอาเป็นว่าผมก็คงไม่ได้ไปเซ็นกันที่ไหนผมเป็นฟรีแลนซ์นี่แหละครับยังไงก็คือเป็นฟรีแลนซ์แต่ว่าตอนนี้ก็มีก็ถ้าจะได้ผมกันปีหน้าก็จะมีซีรีส์เรื่องนึงมีหนังเรื่องนึงตอนนี้ครับบอกได้หรือยังคะว่าแบบช่องไหนอย่างเรื่องนี้ปรึกษาหวานใจไหมคะอ๋อไม่ได้เอาจริงๆแค่เล่าเฉยๆกาแฟใช่ไหมเล่าเฉยๆครับเพราะว่ายังไงดีกับผมกาแฟก็เรื่องงานก็ปรึกษาคุยกันบ้างแต่ว่าอันนี้มันก็เหมือนกับว่าไม่ได้ไม่เรียกว่าไงดีครับมันกับงานคนละส่วนอันนี้งานคนละส่วนก็แบบไม่ได้ส่งผลกับการตัดสินใจก็แค่เล่าให้ฟังเฉยๆแต่เขาไม่เห็นด้วยกับเราทุกอย่างเขาก็ตามเราแหละเหมือนกับว่าเราก็ทำงานตรงนี้มานานผู้ใหญ่ที่ช่องยื้อบ้างไหมคะพอเราบอกว่าเราตัดสินใจว่าจะไม่ต่อสัญญานะจะยื้อแบบนี้สิก็มีคุยกันบ้างครับพอ15ปีมันเป็นความบางเราใจหายไหมครับก็มีแหละใช่ไหมเพราะว่าคือผมกับช่องก็แบบโอ้โหผมโตกับช่องได้โอกาสจากช่องอะไรเยอะมากทุกคนรู้จักผมวันนี้ก็มาจากช่องอะไรอย่างเงี้ยก็หลายอย่างผมแบบงานเงินแบบว่าแต่ละปีมันมีงานอะไรของช่องบ้างมันก็เหมือนเอาฝังในตัวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ก็มีบอกผู้ใหญ่ที่ช่องครับแบบว่าก็ถ้าเกิดมีอะไรให้ผมแบบกลับไปช่วยได้ผมก็ยินดีเสมอครับผมแกงทวนคนดีที่ไหนจะตามมีมาไหมคิดว่าไม่น่านะไม่น่าเท่าที่รู้ครับเพราะแต่ละคนเหมือนกับสัญญาก็ยังมีอยู่ระยะนึงเหมือนกันเพื่อนใจหายไหมคะเกรซแจงจิเดอะแกงเฉยๆมันรู้หมายถึงว่าเขาส่วนใหญ่แล้วคนที่รู้ว่าผมแบบจะไม่ต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เฉยๆเพราะว่าเขาเข้าใจอะผม39แล้วใช่ไหมเราไม่ใช่แบบเพิ่ง
25อะไรอย่างเงี้ยเราก็39แล้วแบบเราก็คงต้องแบบมีความรับผิดชอบอะไรต่างๆมากมายหรือว่าไปหาอะไรแบบใหม่ๆทำบ้างอะไรแค่นั้นเองครับแต่การที่กระดาษของบอยมันมีความกังวลใจอะไรไหมคะมีไหมมุมแบบนี้ไม่มีนะเอาจริงๆใช่ครับไม่มีเลยก็แค่รู้สึกว่าเออได้ก็แค่เปลี่ยนจากคนที่เคยมีสังกัดเป็นไม่มีสังกัดแค่นั้นเองครับส่วนที่เหลือเราก็ทำงานปกติเหมือนเดิมโอเค